สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะยามเย็นมุมสงบนะคะเราเลือกที่จะไปสวดมนต์นะคะทำสมาธิเจริญภาวนาอธิษฐานจิตเนาะวันนี้ก็เหมือนกับจะมีน่าจะมีฝนตกยามค่ำคืนนะคะก็เย็นเย็นชุ่มฉ่ำนะคะในฤดูของการที่จะก่อนเข้าพรรษาเนาะค่ะแล้วก็อีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะเป็นกระบวนการในการเข้าพรรษาแล้วนะคะเขาตั้งใจว่าจะทำความดีอะไรจะบำเพ็ญบุญบารมีอะไรหรือจะสั่งสมอะไรเป็นพิเศษหรือไม่อย่างไรนะคะก็ตั้งใจนะคะเพื่อตัวเราเองนะคะไม่ใช่เพื่อใครอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะเพราะมนุษย์นะคะมีเวลาจำกัดอยู่บนโลกมนุษย์นะคะฉะนั้นจะไปทุกข์มากเสียใจมากหรือมัวแต่เพลิดเพลินอย่างไร้สติก็ไม่ใช่ที่นะคะอันนี้ก็จะเป็นยามเย็นนะคะที่อาจารย์ชอบมาเดินจงกรมสวดมนต์ไหว้พระภาวนานะคะก็จะเป็นพระอุโบสถนะคะเกิดมาชาตินี้ได้อาศัยบวรพุทธศาสนาในการมาเป็นศีลมาเป็นธรรมในการเป็นที่พึ่งต่างๆเนาะค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าพื้นที่ในการสวดมนต์ไหว้พระกันนะคะ